ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่วันนีไทยพาณิชย์นะคะนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่พูดถึงโครงการต้นกล้าตากล้องนิดนึงค่ะค่ะแม่มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะที่นักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นกล้าตากล้องท่องเที่ยวเกาะพะงันนะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้ของเราก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วผลงานนะคะสุดยอดคือวันเดียวก็ได้ภาพออกมาเหมือนมืออาชีพแล้วแล้วก็ต้องคิดว่าต่อไปในอนาคตเขาคงจะต้องเป็นตัวแทนช่างภาพของเกาะพะงันได้สามารถจะเปิดแกลเลอรี่ของเกาะพะงันเพื่อให้ฝรั่งได้เข้าชมลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบให้กับชาวเกาะพะงันและต้นกล้าของเรานะคะต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้คุณแม่พูดเชิญชวนคนนะคะทั่วไปมาเที่ยวที่เกาะพะงันนิดนึงว่ามีอะไรเด่นยังไงที่ไหนยังไงบ้างค่ะค่ะก็ทุกท่านคงรู้จักเกาะพะงันดีนะคะในเรื่องของฟูลมูนปาร์ตี้แต่อยากจะนำเสนอในอีกแง่นึงของฟูลมูนปาร์ตี้ก็คือหลังจากฟูลมูนปาร์ตี้3วันแล้วเรามีธรรมชาติที่สวยงามนะคะทั้งเกาะรอบเกาะนี่เรามีหาดอยู่ประมาณ35แห่งนะคะฉะนั้นขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวและผู้ที่ให้ความสนใจในการเดินทางลองแวะมาที่เกาะพะงันในช่วงที่ไม่ใช่ฟูลมูนปาร์ตี้นะคะทางชาวเกาะพะงันก็ยินดีต้อนรับแล้วก็รอโอกาสที่จะได้รับใช้แล้วก็บริการนักท่องเที่ยวคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะอันนี้เราก็ขอบคุณคุณแม่วันนี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะ